สูงจริงๆที่คนมองก็เป็นเหมือนงานแต่งงานแต่งเป็นคนทำมีเป็นกับเป็นแม่ด้วยนะทำไมเหรอทำไมเราต้องเสียตรงนี้เราต้องเสียแล้วอยากเล่าถึงโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างที่แบบว่ามีอะไรก็จะบอกตรงๆขอโทษเขาก็จริงๆมีอะไรก็บอกตรงๆนะมีอะไรก็บอกตรงๆอย่างนั้นก็บอกตลอดแต่ไม่รู้ว่าแต่ตรงๆมือขึ้นอะไรเงี้ยตรงไม่เราพูดแบบรักษาน้ำใจคือเราไม่ได้ตรงแบบไม่ตรงเฮ้ยแบบป้องๆอะไรเงี้ยเราก็แบบคือเราพูดตรงแต่เราก็หาวิธีการที่พยายามจะใช้วาทศิลป์ที่มันจะถนอมน้ำใจให้สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยกันเออต้องมือไหว้เขาต้องแบบว่ายอมรับผิดรับผิดรับจบที่คนเดียวเออจบที่ผมก็ได้เนี่ยผมยอมก็ได้เนี่ยที่นี่หลักๆเราต้องคุยกันตรงๆมากใช่แล้วก็มีอะไรเราก็พูดตรงๆเลยแล้วก็ไม่ทำไมไม่พูดกันตรงๆตั้งนานเลยก็ถามที่ตรงๆเลยสิเองใจเขาถึงเรื่องได้เขาด่าผมด่าไม่เคยด่าเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความหวังมีแต่ความรักให้